คนสวัสดีค่ะฉันคือ Virtual YouTuber ยูคาริค่ะถ้าหากได้พูดภาษาญี่ปุ่นเมื่อไปเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นการท่องเที่ยวก็จะสะดวกขึ้นนะคะในวิดีโอนี้เราจะมาแนะนำประโยคภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆที่ได้ใช้เมื่อไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะนอกจากจะมาเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเป็นภาษาญี่ปุ่นเราจะมีการฝึกออกเสียงไปด้วยเมื่อได้ฝึกออกเสียงบ่อยๆเราก็จะได้ใช้ภาษาได้มากขึ้นนะคะแค่นี้คุณก็พร้อมที่จะเที่ยวญี่ปุ่นแบบเต็มที่ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสุยมาเซ็ง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 ありがとう。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 どういたしまして。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 おはよう、おはよう、おはよう、おはよう。こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。練クイズ感覚。สุดยอดไปเลยคุณทำได้ดีมากอย่าลืมติดตาม YouTube Channel ของเราด้วยนะคะ